ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น5ค่ำเดือน6วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้ทุกวันหรือติดตามรับฟังผ่าน YouTube โดยพิมพ์หาชื่อรายการว่าคดีโลกคดีธรรมก็สามารถติดตามรับฟังได้ท่านสามารถรับฟังทาง YouTube สดๆได้ที่ช่องวัดฝายหินในเวลา11 นาฬิกาเปิดรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมสดๆทาง YouTube ได้เลย11 นาฬิกาโยมนะหรือจะฟังย้อนหลังกลับไปในปีต่างๆเดือนต่างๆได้ทั้งหมดต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินที่ท่านเมตตาจัดทำคลิปรายการคดีโลกคดีธรรมให้ทาง YouTube สาธุชนผู้ฟังทุกท่านรายการคดีโลกคดีธรรมในวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทำบุญเผยแผ่ธรรมกับสถานีวิทยุต่างๆที่ท่านกำลังสดับรับฟังรายการอยู่ขณะนี้สถานีวิทยุเหล่านี้เป็นสถานีวิทยุที่ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะเป็นหลักแล้วก็มีข่าวสารข้อมูลกิจกรรมงานบุญต่างๆประกาศเชิญชวนพวกเราได้ร่วมกันสร้างบารมีตลอด24ชั่วโมงจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนมีส่วนร่วมสนับสนุนทำบุญค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำค่าอาหารค่าบริหารจัดการต่างๆที่ทางวัดมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายโดยสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาดังมีรายชื่อสถานีวิทยุต่างๆดังนี้วัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์083-327-5700วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์081-765-6469และ083-789-3642วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์089-840-4968วัดบ้านปลาคูณอำเภอโพนทรายจังหวัด101หมายเลขโทรศัพท์081-183-9690วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลขโทรศัพท์084-034-4606และ
0942813500วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหมายเลขโทรศัพท์089-000-8462วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์087-915-2924และรายการคดีโลกคดีธรรมหมายเลขโทรศัพท์094-662-6935อนุโมทนาบุญกับทุกท่านในเดือนกรกฎาคมนะเดือนกรกฎาคมวันที่12ถึง14กรกฎาคมขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมร่วมกันนะโยมอาตมาภาพในฐานะเป็นนักศึกษาของสถาบันเพื่อการสร้างชาตินสช.รุ่น16จัดค่ายเยาวชนขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้โดยใช้สถานที่วัดดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดญาติโยมใครที่อยู่เชียงใหม่นะอาตมาภาพจะไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเยาวชนตามหลักสูตรของสถาบันเพื่อการสร้างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมศกนี้นิมนต์พระสงฆ์นะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อมาที่กระผมได้เลยนะติดต่อที่กระผมได้เลยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเดินทางไปวันไหนอย่างไรมีกิจกรรมอะไรนะครับนะโทรมาที่ผมได้เลย094-662-6935และนอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีการจัดเข้าค่ายเยาวชนที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดขอนแก่นนั้นจัดในเดือนมิถุนายนที่นครศรีธรรมราชใช้สถานที่คือค่ายวชิราวุธเป็นค่ายทหารที่นครศรีธรรมราชนะจัดในระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนั้นจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนในระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนนะที่ขอนแก่นนี้จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นทั้ง3ที่นี้อาตมาภาพเป็นประธานในการจัดงานร่วมกับนักศึกษารุ่น16นักศึกษาของสถาบันเพื่อการสร้างชาตินสช.นะใครที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันเพื่อการสร้างชาติที่อยู่ในทั้ง3จังหวัดนี้หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนได้รับคำแนะนำที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมที่อยู่ใน3จังหวัดนี้นะผมแล้วก็คณะนักศึกษารุ่น16จะลงไปทำกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนกันตามวันดังกล่าวนะฮะก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านใดจะสนับสนุนส่งเสริมค่ายเยาวชนของสถาบันเพื่อการสร้างชาตินี้ก็สามารถติดต่อผ่านมาที่อาตมาภาพได้โดยตรงเลยแล้วก็จะได้นำญาติโยมนั้นเข้าไปนะมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะก็ขอให้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาสำหรับรายการในวันนี้นั้นตั้งใจที่จะ
นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญให้พวกเราชาวพุทธในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศที่เป็นคนไทยเราที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เนี่ยได้เกิดความภูมิใจสิ่งที่จะนำมาเสนอในรายการวันนี้ก็คือเขามีการเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราระหว่างวันที่19และ20พฤษภาคมศกนี้19และ20พฤษภาคมศกนี้คาดว่านะฮะคาดว่าสถานที่จัดงานนั้นน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเช่นเคยเพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เนี่ยมีความพร้อมในการจัดงานวิสาขบูชาโลกมาโดยตลอดทีนี้สาระที่จะนำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นบทความที่มีการเขียนถึงวันวิสาขบูชาเอาไว้โดยส่วนงานต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนก็มีการนำเสนอข้อมูลเอาไว้น่าสนใจในหลายๆแง่หลายๆมุมเลยจะนำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้โดยเริ่มต้นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนนั่นก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ National Office of Buddhism สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิมพ์เผยแพร่บทความลงในเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเอาไว้อย่างน่าสนใจเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับพุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าโลกเขาให้ความสำคัญอย่างไรลองมาฟังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พูดถึงวันวิสาขบูชาโลกโดยที่องค์การสหประชาชาติได้ทำการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกอย่างไรลองมาฟังกันดูนะโปรยหัวข้อเอาไว้อย่างนี้ว่าวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ความสำคัญของวันดังกล่าวเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกไม่มีศาสดาองค์ใดหรือศาสนาใดจะมีความมหัศจรรย์เช่นนี้โดยทั้ง3วันมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วาระดังนั้นในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพระพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วโลกของทุกปีทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกตามมติของสหประชาชาติดังกล่าว
ประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขจึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพระพุทธศักราช2558ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาในวันที่2เมษายนพระพุทธศักราช2558กำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ในส่วนกลางณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรมูลนิธิสถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนพระพุทธศักราช2558แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆก็ได้แจ้งบอกกับสาธุชนเอาไว้นะฮะแล้วพอถัดลงมาก็จะมีบทความบอกไว้ว่าศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยองค์กรภาคเอกชนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฐมีบูชาประจำปีพระพุทธศักราช2558ในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนพระพุทธศักราช2558โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฐมีบูชาประจำปีพระพุทธศักราช2558ในวันที่29พฤษภาคมพระพุทธศักราช2558เวลา16นาฬิกาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศูนย์ประชุมสหประชาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่12เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพระพุทธศักราช2558ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมพระพุทธศักราช2558และนำผู้นำชาวพุทธนานาชาติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนณพุทธมณฑลในวันที่30พฤษภาคมพระพุทธศักราช2558เวลา17นาฬิกานอกจากนี้วัดในกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกด้วยเช่นกันเช่นวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดพิชยยาติการามเป็นต้นในส่วนภูมิภาคสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรทางศาสนาต่างๆภายในจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมณสถานที่ราชการโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของจังหวัดและวัดทุกวัดจัดกิจกรรมประกอบด้วยนี่คือข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อปีพระพุทธศักราช2558ญาติโยมปีนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะมีการจัดกิจกรรมนะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางที่ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกเพราะในปีนี้กำหนดงานนั้นวันที่19และ20พฤษภาคมนะใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็ต้องติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่เนิ่นๆนะโยมนะเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้างานออกงานเขาจะมีการลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนี่เป็นข้อมูลนะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ทางรายการได้นำมาให้พวกเราได้สดับรับฟังกันทีนี้มาดูอีกส่วนงานหนึ่งญาติโยมเป็นส่วนงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อวันพุธที่8พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้เมื่อ15ธันวาคมพระพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54ได้พิจารณาระเบียบวาระที่174 International Recognition of the Day of Vesak ในการพิจารณาประธานสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้เชิญผู้แทนประเทศศรีลังกาขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติและเชิญผู้แทนจากประเทศไทยประเทศสิงคโปร์บังคลาเทศภูฐานสเปนพม่าเนปาลปากีสถานอินเดียขึ้นกล่าวถ้อยแถลงสรุปความว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติจึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติโดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสมที่ประชุมได้รับรองร่างข้อมติโดยฉันทามติเนื่องจากคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกจะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยกล่าวคือทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาที่คุณสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนนี่คือถ้อยแถลงของที่ประชุมของสหประชาชาติเมื่อวันที่
15ธันวาคมพระพุทธศักราช2542ญาติโยมเหตุการณ์ระดับโลกนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมีมติออกมาอย่างชัดเจนตรงนี้บ่งบอกให้โลกได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติในโลกมากมายโลกจึงได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เป็นเทวนิยมที่นิยมพระเจ้านิยมพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ได้มีใครนำเสนอให้ที่ประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองทำไมถึงไม่มีไม่มีเพราะอะไรเท่าที่อาตมาภาพนั่งวิเคราะห์นะโยมเท่าที่นั่งวิเคราะห์นะฮะอาตมาเชื่ออยู่ประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะนำเสนอลัทธิศาสนาอื่นเพื่อขอให้ที่ประชุมสหประชาชาติมีมติรับรองเป็นวันสากลของโลกเหมือนอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่กล้าทำไมไม่กล้าเพราะการนำเสนอมตินี้ต่อที่ประชุมเนี่ยที่ประชุมจะต้องซักถามถึงเหตุผลความเป็นมาเป็นไปสอบถามถึงคุณสมบัติของลัทธินั้นศาสนานั้นว่ามีคุณมีประโยชน์และทำเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้ได้จริงหรือไม่หลักคำสอนว่าไว้อย่างไรองค์การสหประชาชาติเป็นกลุ่มคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศทั้งนั้นโยมเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมต่างศาสนาจึงไม่กล้านำเสนอศาสนาตัวเองให้ที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติมีมติเพราะกลัวซักถามพอถามไปถามมาแล้วตอบไม่ได้โยมหรือตอบได้ก็ตอบไปแบบเบี่ยงเบี่ยงเบนเบนออกนอกตำรานอกคัมภีร์ไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ศาสนาพุทธทำไมจึงนำเสนออย่างกล้าหาญอาจหาญเด็ดเดียวแล้วก็มีคำตอบต่อข้อซักถามในที่ประชุมใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้ทุกข้อเพราะอะไรเพราะของจริงไงขออภัยนะที่ส่งเสียงดังโยมเพราะว่ามันมีความรู้สึกภาคภูมิใจอะโยมโยมรู้สึกภูมิใจไหมชาวพุทธน่ะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านทุกรูปทุกนามครับถามจริงๆว่าเราภูมิใจไหมฮะที่ศาสนาพุทธเราเนี่ยได้รับฉันทามติจากคณะกรรมการสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติมีความพึงพอใจเลยลงมติให้เลยยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วก็มีการสั่งการลงไปที่หน่วยงานที่เป็นสาขาต่างๆของสำนักงานสหประชาชาติทั่วโลกเนี่ยจะต้องหยุดทำการและทำการเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาด้วยมันภาคภูมิใจไหมล่ะโยมนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธทั่วประเทศและพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกภาคภูมิใจกันทั้งโลกและในองค์การสหประชาชาติตามที่ทางรายการได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ประเทศที่เป็นผู้นำเสนอร่างให้แก่องค์การสหประชาชาติมีมติเพื่อขอข้อมติเนี่ยคือประเทศศรีลังกาฮะและในที่นี้เขาก็กล่าวเชิญผู้แทนจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็มีประเทศสิงคโปร์บังคลาเทศภูฐานสเปนพม่าเนปาลปากีสถานและอินเดียขึ้นกล่าวถ้อยแถลงด้วยแล้วก็มีบทสรุปความที่เขาสรุปเป็นหนึ่งเดียวกันว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติทรงตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติจึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติโดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสมนี่คือบทสรุปของถ้อยแถลงของทุกประเทศที่ขึ้นมากล่าวถ้อยแถลงแล้วได้สรุปรวมกันดังนี้แล้วหลังจากนั้นที่ประชุมใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติก็พิจารณาแล้วก็ได้ลงมติว่าสมควรที่จะยกวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกขึ้นอีกวันหนึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านในฐานะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศพระพุทธศาสนามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและอีกประการหนึ่งก็คือผู้นำชาวพุทธทั่วโลกได้ยกให้ประเทศไทยนี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกไปแล้วความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาและเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเจ้าของประเทศนี้ควรภาคภูมิใจอย่างยิ่งใช่หรือไม่และที่ทางรายการได้ดำเนินรายการมาโดยตลอดรณรงค์ให้พวกเราสืบสารรักษาต่อยอดพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังคิดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรสมควรไหมที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดความเป็นประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเอาไว้สมควรไหมโยมเมื่อสมควรแล้วเราพร้อมไหมที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันทำรงรักษาความเป็นไทยของเราในข้อนี้กันไว้พร้อมไหมโยมพร้อมที่จะช่วยกันไหมเราอย่าคิดว่าเราไม่มีศักยภาพนะเราเพียงคนเดียวเนี่ยใช้ปากของเราพูดสองประโยคนี้ออกไปให้ทั่วเลยโยมไปที่ไหนก็พูดใช้วิธีการเทคนิคดูกาละดูเทศะด้วยนะไม่ใช่พูดพล่งๆออกไปโดยไม่มีปี่ไม่มีครุยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าหาจังหวะหาโอกาสที่เหมาะสมแล้วเราก็กล่าวคำนี้ออกไปในวาระในเวลาในโอกาสนั้นๆเราทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราจะทำกันโดยเฉพาะพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยทำได้ทุกรูปนะครับทำได้เลยฮะและโดยเฉพาะครูพระสอนศีลธรรมในสองมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยอันนี้ยิ่งต้องทำเลยครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรมทั้งปริยัติศึกษาในแผนกสามัญแม้แต่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ควรจะช่วยกันทำด้วยช่วยกันนำประโยคสองประโยคนี้ไปเผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางที่สุดและให้ต่อเนื่องอย่าหยุดคือสองประโยคที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราใช้เทคนิคใช้วิธีการใช้กาลเทศะใช้ความเหมาะสมใช้เหตุใช้ผลแล้วกล่าวคำนี้ออกไปลงในท่ามกลางนั้นๆผมเชื่อความสามารถของครูบาอาจารย์เราทำได้ครับแต่ญาติโยมเราเนี่ยอาตมาภาพเป็นห่วงบางท่านนะบางท่านทะลุดุดันมุทะลุแล้วก็โพล่งออกไปอย่างนี้มันไม่เหมาะดูกาลเทศะด้วยโยมอย่าหาว่าสอนนะโยมนะเพ
พราะคนเรานั้นอยู่ในท่ามกลางสังคมที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยจะต้องดูบริบทให้ชัดเจนซะก่อนแล้วก็วางหลักเอาไว้ควรจะพูดลำดับไหนเป็นลำดับที่1ลำดับที่2 3 4 5แล้วจึงจะหยอดคำนี้ลงไปพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราแล้วถ้าหากว่ามีใครทักท้วงบอกว่าพูดไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานาเนี่ยโยมพระคุณเจ้าที่เคารพขอให้ท่านเนี่ยเตรียมตัวให้ดีอ้างหลักฐานข้อนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต่อต้านคัดค้านคนนั้นให้ถูกต้องชัดเจนด้วยกันด้วยนั่นก็คือบอกเขาเลยว่าคำนี้ประโยคนี้เป็นพระบรมราโชวาทขององค์พระมหากษัตริย์นะคุณจะต่อต้านใช่ไหมใช้ลูกนี้เลยโยมนี่แหละคือสิ่งที่ทางรายการย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราจะต้องรู้จักต่อสู้กับความบิดเบือนเหล่านั้นให้ได้โดยอาศัยความถูกต้องนี้นี่แหละแต่เราต้องยืนให้เป็นตั้งหลักให้เป็นแล้วยิงออกไปให้เป็นแล้วมันจะไปสู่เป้าหมายโดยไม่พลาดเลยเนี่ยแค่คำนี้คำเดียวท่านอย่าคิดว่าง่ายนะครับอยู่ๆก็พูดกันไม่ใช่นะครับจะต้องมีที่มาที่ไปให้ชัดเจนจะต้องอธิบายความให้ถูกต้องพร้อมที่จะตอบคำถามข้อสงสัยของคนได้ทั้งหมดซึ่งกรณีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยรายการคดีโลกคดีธรรมถือว่าพร้อมที่สุดที่จะขึ้นเวทีไหนก็ได้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้พร้อมจะตอบคำถามได้ทุกคำถามเลยนี่คือทางรายการนั้นได้สร้างความพร้อมไว้ตลอดมาประโยคที่สองที่จะให้พวกเราต้องถ่ายทอดให้เยาวชนเราโดยด่วนคือความหมายสีขาวในธงชาติมีคนพยายามบิดเบือนสีขาวในธงชาติของเราแล้วมีแล้วนะครับมีหลักฐานด้วยนะทางรายการมีหลักฐานชัดเจนข้อความข้อที่สองนี้ให้พวกเราช่วยกันแปลความหมายสีขาวให้ตรงกันนะครับสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเรากล่าวถึงสีขาวในธงชาติเท่านั้นที่อื่นไม่เกี่ยวข้าราชการคุณจะไปลงมติรับรองศาสนาอื่นอย่างไรก็เรื่องของคุณมันเป็นส่วนราชการของคุณเท่านั้นเล็กๆแต่ธงชาติคือความเป็นชาติบ้านเมืองคุณมาเทียบเคียงไม่ได้คุณจะไปอ้างส่วนราชการแล้วเอามาใส่ไว้ในสีขาวไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะผิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงคารมและหลงกลคนพวกหัวตอพวกนี้นะขอย้ำนะครับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรานะก็ญาติโยมพุทธบริษัทขอให้ยึดมั่นในหลักการนี้เอาไว้นะสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นคุณไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจคนพวกนี้ที่ตะเกียกตะกายกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะมานั่งอยู่ในสีขาวของชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้คุณจะมาเป็นสถาบันของชาติไม่ได้เขามีไว้เฉพาะศาสนาของชาติเท่านั้นองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตรัสไว้ในเทศนาเสือป่าไปดูกันสิหรือไปฟังย้อนหลังรายการคดีโลกคดีธรรมเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ได้นำมาเปิดออกอากาศต่อเนื่องกันไว้เนี่ยไปเปิดดูใน YouTube ได้เลยฟังดูให้ดีๆท่านแล้วท่านจะเข้าใจรายการนี้เพิ่มขึ้นท่านจะไม่สงสัยเลยว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ทำไมมาพูดจาแบบนี้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วท่านจะรู้เองว่าบ้านเมืองเรากำลังถูกกระทำอย่างไรฝากไว้ท้ายรายการวันนี้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการหมดญาติโยมต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร